วันนี้เวลา 13:27 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารโครงการหอสังเกตการนิวทริโนไอซ์คิวบ์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่มวิจัยไอซ์คิวบ์ในอนาคตสถานีตรวจวัดนิวทริโนไอซ์คิวบ์หรือไอซ์คิวบ์ตั้งอยู่ใกล้สถานีขั้วโลกใต้อามันเซนสกอตในทวีปแอนตาร์กติกาสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2010มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันร่วมกับสถาบันชั้นนำอื่นๆจัดตั้งหอสังเกตการนิวทริโนในทวีปแอนตาร์กติกาหรือไอซ์คิวบ์ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการร้อยอุปกรณ์ดิจิทัลออฟติคอลโมดูลผ่านลวดสตริงจำนวนมากฝังลึกลงไปใต้น้ำแข็งเกือบ 3,000 เมตรจากพื้นผิวที่ขั้วโลกใต้ความรู้ที่ได้จากการสร้างหอสังเกตการและการศึกษาอนุภาคที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดนั้นจะนำมาซึ่งองค์ความรู้มหาศาลที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติประเทศไทยมีความร่วมมือกับ Ice Cube ในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนและภาคีความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับหอสังเกตการนิวทริโนในทวีปแอนตาร์กติกาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี2565มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการนิวทริโนไอซ์คิวบ์ณมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาปีละ2ทุนเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2567เพื่อให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านซอฟต์แวร์ของ Ice Cube และมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องงานวิจัยของหอสังเกตการนิวทริโน Ice Cube ในเชิงลึกมากขึ้นความร่วมมือกับ Ice Cube จะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยทางด้านการขยายองค์ความรู้เรื่องงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ของนิวทริโนพลังงานสูงจากอวกาศและเครื่องตรวจวัดเชลเลนสกอบน้ำแข็งและการพัฒนาวิศวกรรมขุดเจาะน้ำแข็งด้วยการส่งวิศวกรไปเรียนรู้เชิงวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาและการปฏิบัติภารกิจณขั้วโลกใต้รวมถึงการพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ FPGA ของ Digital Optical Module ในโครงการ Ice Cube Upgrade หรือการเพิ่มลวดสตริงที่แก่นของเครื่องตรวจวัดที่ขั้วโลกใต้และ Ice Cube Gen 2หรือการขยายขนาดของเครื่องตรวจวัดมากกว่า10เท่าจากขนาดปัจจุบันเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดนิวทริโนพลังงานสูงกว่า EEV ด้วยเวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุปรมหาวิหารเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพนายจุตินันท์ภิรมย์ภักดีซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระบบประสาทส่วนกลางณโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์ General Hospital สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12กันยายน2565ซึ่งตรงกับวันที่13กันยายน2565ของประเทศไทยสิริอายุ65ปีนายจุตินันท์ภิรมย์ภักดีเป็นบุตรของนายจำนงกับคุณหญิงสุพัชรีภิรมย์ภักดีสกุลเดิมรัตกุลเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2500สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2523ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนายจุตินันท์เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมีแนวทางในการบริหารในการสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลสังคม
นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทยและผลักดันให้นักกีฬาคนพิการสามารถสร้างผลงานประสบความสำเร็จอยู่แถวหน้าของโลกหลายรายการรวมถึงเป็นผู้ผลักดันภาครัฐในการดูแลนักกีฬาอย่างเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการนอกจากนี้ยังก่อตั้งโครงการสารฝันฮีโร่เพื่อพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตให้กับทหารตำรวจที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่สามารถพิชิตความฝันของตัวเองด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้ได้รับการประกาศกิตติคุณให้เป็นผู้บริหารกีฬาดีเด่นกีฬาคนพิการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี2558ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่นายจุตินันท์ภิรมย์ภักดีได้รับพระราชทานอาทิตติยเดเรกคุณาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือกและเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเป็นต้นด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมหลวงปิยาภัทรภิรมย์ภักดีสกุลเดิมกฤดากรมีบุตรธิดารวม3คน